ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับช่วงแรกนะครับผมกับช่วงบททดสอบพิเศษนะครับที่จะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์เพื่อมาทดสอบเชฟผู้ท้าชิงของเราว่าเขาจะมีความสามารถนะครับรังสรรค์อาหารออกมาได้น่าทานและอร่อยขนาดไหนเพื่อที่จะไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กของเราวันนี้เป็นใครเดี๋ยวเราได้พบแน่ครับแต่ตอนนี้เชิญพบกับแขกรับเชิญครับต้นเลยครับท่านแรกครับสวัสดีครับต้นนาคอนศิลาชัยครับสวัสดีค่ะจิ๋วปีนุ่นเสือชมพูค่ะสวัสดีครับผมม็อบปองศาสตร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันเฟิร์นโนพัสกรพารูนค่ะและท่านสุดท้ายครับสวัสดีครับอิงครับนี่คุณจิ๋วครับค่ะมีสูตรเครื่องดื่มอะไรที่แบบว่าบำรุงกล่องเสียงเราไหมอ๋อถ้าส่วนใหญ่จิ๋วจะกินเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวเนี่ยแหละค่ะน้ำผึ้งเนี่ยแล้วก็คอยบำรุงนึกถึงอาหารอย่างทำไมครับอะไรครับแหนมตุ้มจิ๋วแต่ถ้าเป็นออฟคิดเนี่ยแหนมตุ้มจิ๋วแต่คิดไปอีกแบบนึงไม่ใช่คิดถึงพี่จิ๋วนะจริงว่าใช่ตุ้มจิ๋วว่าจะไปคิดอะไรได้อะไม่ได้ถึงแหนมตุ้มจิ๋วนี่แหละไม่ใช่ไงตุ้มจิ๋วพี่พีคเฟิร์นไม่กินน้ำผึ้งเดี๋ยวจะหาว่าเลียนแบบป่วยกินอะไรเลียนดัดบิมบิมบ่อยาเขาเยี่ยมเกาหลีแล้วก็เอาพริกแดงๆเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละอ้อมต้องโกยใส่ไว้เยอะไม่ใช่คนจังคนจังอะไรคนนั้นเพี้ยงเลยแม่งอยู่แค่ผิดคนมากอะเธอก็เลยรู้ว่าพี่เขาต้องแก้ตัวแก้พี่ครับวันนี้เชฟผู้ท้าชิงของเราเห็นบอกว่าพิเศษมากใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเชฟรุ่นเก่าเลยนะครับแล้วก็ชนะเลิศระดับการแข่งขันประเทศญี่ปุ่นเลยครับแล้วที่สำคัญคือพี่โน่ไปรอมาแล้วจากประเทศญี่ปุ่นไปเอาตัวมาเลยเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วรออยู่โน่นเลยครับถ้างั้นให้รอไปก่อนสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เราจะไปรู้จักกับโปรไฟล์ของเขาสักครู่เดียวครับ สุดยอดเชฟญี่ปุ่นรุ่นเก่าระดับปรมาจารย์พ่วงมากด้วยประสบการณ์พ่วงท้ายด้วยดีกรีสุดยอดแชมป์ปลาทูน่าทีวีแชมเปี้ยนจากประเทศญี่ปุ่นเขาคนนี้มีนามว่าเชฟซูนามิยาสุโนริExecutive Chef แห่งร้านอาหารญี่ปุ่นฮูโอยาสุด้วยประสบการณ์การทำอาหารมากกว่า30ปีทำให้เขากลายเป็นสุดยอดเชฟอาหารญี่ปุ่นผู้เปี่ยมด้วยฝีมืออันเฉียบคมฉันเป็นคนญี่ปุ่นที่มีความรู้สึกว่า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 ฉันเป็นคนญี่ปุ่นนี่ล่ะครับเชฟซูนามิยาสุโนริสุดยอดเชฟแชมป์ปลาทูน่าจากทีวีแชมเปี้ยนที่จะมาขอท้าชิงกับสุดยอดเชฟกระทะเหล็กของเราในวันนี้私は鉄人の座から下ろしてやるไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้น่ากลัวแล้วอ่ะตอนนี้เป็นคนเท่าไหร่ครับเชฟยาสุโนริครับครับผมก็ต้องขอพานะครับแล้วก็ต้อนรับนะครับเชฟนะครับที่เรียกว่าสุดยอดอีก1คนนะครับเพราะว่าเขาเป็นแชมเปี้ยนปลาทูน่าจากรายการทีวีแชมเปี้ยนวันนี้เขามารายการของเราเพราะเขาต้องการมาท้าชิงเชฟกระทะเหล็กของเราโดยที่เขาบอกไว้เลยนะครับว่าขนาดปลาทูน่าขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยแร่มา300กว่ากิโลเขายังแร่มาแล้วนับประสาอะไรกับเชฟกระทะเหล็กวันนี้เขาจะแร่ให้เหลือแต่กระดูกครับโอ้โหขอบคุณพี่โน่มากครับขอบคุณครับโอ้โหนะแต่ก่อนอื่นต้องมาสัมภาษณ์เชฟยาสโนริก่อนเลยนะครับผมอยากให้เชฟยาสโนริเนี่ยนะครับผมอธิบายถึงบรรยากาศวันนั้นที่กำลังแข่งขันที่จะได้แชมป์ครับว่าวันนั้นต้องทำยังไงบ้างทีวีแชมเปี้ยนนี่出たのは日本のマグロがたくさん取れる場所の私も勉強になったしチャンピオンになれたことが嬉しかったก็ก่อนหน้านี้นะคะเชฟยาสโนรินะคะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งมีชื่อตอนว่านักทำอาหารจากปลาทูน่าค่ะและตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4คนซึ่งผู้ที่ชนะนะคะคือเชฟยาสโนริเนี่ยค่ะจนได้ฉายาว่าสุดยอดเชฟปลาทูน่าสุดยอดแล้วทำไมถึงหลงไหลในเรื่องของปลาทูน่าจนถึงขั้นเห็นบอกว่ามีการเดินออกเดินทางนะไปทั่วโลกนะครับเพื่อไปศึกษาเรื่องราวของปลาทูน่าเพื่อไปเจอแบบหลายพันหลายขนาดด้วยทำไมครับ
私がマグロ大きなマグロを見たのは、地中海、まあベルギーにいた時に、地中海のスペイン産の300キロのマグロを私の先輩が一つの包丁でこう切ってるのを見てものすごくこうショックを受けて、私もこれをやりたい、マグロを勉強したい、それでもうマグロずっとマグロに取りつかれてしまいました。ซึ่งวันนี้นะครับผมพิเศษสุดนะครับผมเราไม่ได้มีบททดสอบอะไรเพราะว่าทางเชฟครับเขาพกวัตถุดิบพิเศษของเขามาเองเพื่อที่จะมาโชว์ให้เราได้เห็นกันในถึงความสามารถของเขาในวันนี้ครับพร้อมไหมครับที่จะเริ่มโชว์ความสามารถของเขากับวัตถุดิบที่เขาได้นำมาเองได้ยินไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญวัตถุดิบครับนี่แหละครับคือสิ่งพิเศษนะครับหรือวัตถุดิบที่ทางเชฟยาสุโนรินำมาเองวันนี้นั่นก็คือปลามักโรหรือทูน่านั่นเองครับค่ะอันนี้นี่คือเป็นสายพันธุ์ของที่เรียกว่าเมปาชิก็คือบิ๊กไอค่ะเนื่องจากตามันจะโตค่ะสังเกตบิ๊กไอทูน่าตัวนี้น้ำหนักก็ประมาณ45กิโล45กิโลกิโลละ900บาทตัวนี้ 4,500 บาทก็ได้มาถือว่าแพงมากใช่ครับนะครับถ้าบอกบิ๊กไอทูน่าเนี่ยเพราะว่าบิ๊กไอเนี่ยเป็นปลาอีกชนิดที่เนื้อเวลาแล่ออกมาสีสวยจริงอยู่ครับแต่ว่าถ้าทำให้สุกปั๊บสีมันจะเปลี่ยนไม่ขาวเพราะฉะนั้นบิ๊กไอเนี่ยครับก็นิยมมาทำประดิษฐ์แล้วอย่างตัวนี้นะครับที่น้ำหนักประมาณ45กิโลนี่เนี่ยถ้าเชฟยาสุโนริล่าแล้วเนี่ยปกติจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับฟูซูราไดโต15分ぐらいでおろします。はい、で今回は今回は8分でおろします。ก็สถิติของเขานะคะปกติจะแล่ประมาณ15นาทีค่ะแต่ครั้งนี้นี่คือเพื่อรายการนี้เลยจะแล่ภายใน8นาทีค่ะ8นาทีขึ้นไปตามๆกันเลยล่ะครับแชมป์ปลาทูน่าจะทำลายสถิติด้วยการใช้เวลาแค่8นาทีเชฟจะทำได้หรือไม่ต้องติดตามกันล่ะครับ8นาทีนะครับท่านผู้ชมครับพร้อมไหมครับโอเคเรดี้โอเคครับพร้อมเริ่มครับเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยว่าเด็กช่างเดี๋ยวจะโดนดูท่าฮะโอ้ยโอเคครับแล้วมีโซลายญี่ปุ่นก็รู้อยู่อ๋อเขาแตะหางกระดูกแตะหางกระดูกขาข้อครับตอนนี้ก็มาแล่ทางด้านหางแล้วนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนจากดาบซามูไรมาเป็นมีดเล็กแล้วนะเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็คือส่วนหางไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านหัวก็มีแล่ออกมาครึ่งนึงครับนะวิธีแล่เขามีประเพณีมีอะไรอย่างนี้ไหมครับพี่โนพิงครับส่วนใหญ่เห็นเขาแล่กันทั้งบนก่อนนะฮะเขาไม่แล่ท้องก่อนครับคุณว่าเนี่ยมังโกโรสโนยะคุณโฮรุชิกาตะですねเขาว่ามันเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยก่อนแล้วค่ะคือจะต้องแล่ตามนี้จะไม่มีการแบบแทงมีดก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้8นาทีทันนะครับเชฟเราช่วยมันเสียวทันค่ะนะลุ้นกันมาแล้วโอ้ยแป๊บเดียวนะฮะไม่ทันไรมันเหมือนเนื้อหมูเลยอ่ะเหลือเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนะไปจนถึงครับขอบคุณมากครับส่วนหัวนะครับผมเรียบร้อยนะฮะผมว่าเขาจะทำทันไม่เหลือเวลาไม่ถึง4นาทีเนี่ยเหลือเวลาอีก3นาทีว่าแล้วทันอีก3นาทีเท่านั้นครับถ้าใครไม่สันทัดกรณีต้องค่อยๆเรียนต้องค่อยๆศึกษานะครับนี่คือมืออาชีพจริงๆนะครับใช่ใช่มีดคมมากเลยมีดดูจะแบบว่าหนาๆไม่ค่อยคมนะแต่ว่าจริงๆแล้วคมมาหาคมเลยครับปัดกระดูกได้ยินเสียงตัดกระดูกโอ้โหตอนนี้ต้องมาลุ้นกันเพราะเวลาก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วประมาณ2นาทีนะครับผมต้องมาดูกันว่าจะทันไหมนะครับโอเคครับนั่นนั่นนั่นโอ้โห
หลือนิดเดียวครับเอาละครับตอนนี้ครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วฮะนี่ครับเอาละครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วแบบปลานะครับแบ่งออกมาเป็น4ที่แล้วแต่เวลานะครับเหลือเป็นประมาณ1นาทีนะครับผมไม่รู้จะถึงดีหรือเปล่าด้วยซ้ำเหลือเวลาอีกแค่1นาทีแล้วแบบนี้แชมป์ปลาทูน่าจะทำลายสถิติได้หรือไม่ลุ้นกันหน้าดูเลยล่ะครับเล่นเลยครับบอกเวลาเหลือน้อยแล้วโอ้ครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหยังเสียนะแม้แต่หนังของเจ้าปลามันยังได้เลยครับผมเสียงมีดกับเข้าไปนี่ก็สองแบบสองแบบเขามีวัดแล้วครับด้วยนะฮะเขามีวัดคืบด้วยนะครับเขากะชิ้นพอดีฮะครับเหลือเวลาอีก30วินาทีสบายสบายโอเคนุ่มนี่เดี๋ยวพี่นุ่มบอกมีวัดคืบด้วยคืบด้วยชิ้นนุ่มด้วยโอเคครับระวังมีดครับตบตบครับมีดหน่อยครับเอาแล้วไปทั้งหมดครับผม7นาที50วินาทีครับโอ้สุดยอดสุดยอดไปเลยครับเชฟใช้เวลาไม่ถึง8นาทีก็สามารถแล่ปลาเสร็จและทำลายสถิติได้สมกับเป็นสุดยอดแชมป์ปลาทูน่าจริงๆเลยล่ะครับผมบอกว่าถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยนี่ทุกชิ้นนะครับที่หันมานี่2ฝั่งเหมือนฝาแฝดหมดเท่ากันครับเท่ากันหมดนะครับเลยเห็นสังเกตว่ามีการวัดคืบด้วยสุดยอดมากมากมาร์เวลัสสุดยอดเอ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับใช้เวลาแล่ปลานะครับผมก็แค่7นาที50วิยังไม่ถึง8นาทีดีด้วยครับวัยขนาดนี้เนี่ยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าธรรมดาแล้วเนี่ยในเวลาช่วงบททดสอบหรือว่า signature dish เนี่ยนะครับผมเราจะมีเวลาให้30นาทีแต่เห็นความไวของคุณยาสุโนรินะครับขอเหลือ15นาทีไหวไหมมันแน่นอนมันแน่นอนเสร็จแน่นอนมั่นใจต่อเลยไหมต่อเลยต่อเลยต่อเลยนะครับขอเชียร์หน่อยโอเค15นาทีนะครับพร้อมนะครับโอเคเริ่มแล้ว Let's go เอาล่ะตอนนี้จะเอาส่วนอะไรนะอากามิมาแล่ต่อเลยนะครับตอนนี้จะแล่มันเป็นชิ้นในลักษณะที่เราคุ้นเคยละเป็นทางยาวครับครับอันนี้ก็จะแรกแบบละนะแล้วแต่เทคนิคคอนเซ็ปต์ของเมนูนี้คืออะไรครับですねちょっとイタリアオリエンタルオリエンタルっぽい味付けにしますね。イタリアのサラダに近いんだけど味はオリエンタル風。โอ้โหภายในเวลา15นาทีเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับマグロのオリエンタル風サラダก็ชื่อภาษาไทยนะคะคือทูน่าเปลี่ยนสีบนกองสลัดค่ะโอ้ทูน่าเปลี่ยนสีบนกองสลัดครับแล้วต้องถามเชฟครับว่ามาแข่งกับเชฟกระทะเหล็กวันนี้แล้วคิดว่าจะเอาชนะกลับไปไหมที่ผมทำ30ปีของผมมีหลายๆทักษะที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูก็เขานะคะสะสมความเก่าแล้วก็ประสบการณ์มากกว่า30ปีค่ะคิดว่าครั้งนี้ไม่แพ้แน่นอนโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่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 ครับอ๋อก็คือต้องเจาะเข้าไปฝั่งหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบเป็นแป้นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะฮะหั่นเข้าไปมันเหมือนกบดินสอเลยนะคล้ายๆใช่อ๋อนี่ครับเป็นแป้นเลยครับเหลือเวลาอีกนั่นจะให้มาทำเป็นเส้นๆสิบนาทีนะเหลือเวลาอีกสิบนาทีหั่นไปเหลือเพื่อนเลยครับวันนี้ครับก๊าซเหลือเพื่อนแน่นอนเขาบอกทันครับทางเชฟยาสุโนริคิดว่าจุดเด่นหรือว่าความได้เปรียบที่เขาจะมาโชว์ให้เราเห็นวันนี้นี่คืออะไรครับいろんな国でいろんなものを食べたんで自分の引き出しがたくさんあることだと思いますก็เขาก็ได้ลิ้มลองอาหารมาหลายประเทศนะคะแล้วก็เขาก็ได้มีการทดลองทำอาหารมาเยอะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากความผิดพลาดในอดีตเนี่ยก็จะทำให้เขาแข็งแกร่งแล้วก็ได้ชัยชนะโอ้โหยอดเป็นคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับอันนี้ก็มาหั่นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เอาข้างในไส้ในออกใช่ครับคือว่าจะเอาแบบแค่เฉพาะกรอบๆเอาล่ะตอนนี้ก็มาสไลซ์หัวไชเท้านะครับนานตกนะใช่ไหมครับเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีโอ้ยไปอ้าวเร็วครับเล่นมือให้ใจช่วยครับโอ้ยน้ำแข็งใสโอ้ยจะได้กรอบวิลากินยัง
ม่เห็นแล้วดูแล้วผมคาดไปแล้วว่าน่าจะเป็นมันฝรั่งกับมันทอดเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมไม่ได้นะได้แล้วอันนี้สวยไหมสวยไหมคะสวยเอาละครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับผมไข่ต่อชุบบานครับเราไปทอดเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาว่าเขาเขาคงทอดไหมครับทอดนอกไม่กรอบยังครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะใช้อะไรอีกเลยก็อยากจะจับผ่านครับแต่ชุบชู้นะครับครับโอ้ยทำอะไรครับไม่ต้องอยู่ไม่ดูหมดแล้วอะไรอะไรโอ้ยทำอะไรอะอยู่ฮะคุณไม่ไปจนสับสนอะไรหรือเปล่ามีที่ไหนของทอดแล้วไปแช่น้ำแข็งมายองเนสมาแล้วครับตอนนี้บีบเข้าไปครับปั๊บจนถึงตอนนี้ต้องใส่พริกใส่ใบมะยองเนสนะครับแล้วพริกนะเดี๋ยวเราต้องการพร้อมหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีจัดจานพร้อมเลยนะโอ้ยเลยนี่รวมจัดจานเลยนะหนึ่งนาทีครับผมหอมดีครับต้องผสมผสานซอสนะครับผมก็มีทั้งขิงน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำมันงานะฮะเฮ้ยเขาบีบขิงครับมีใครเห็นบ้างเอาน้ำออกครับเอาน้ำออกเอาแต่น้ำขิงเอาแต่น้ำขิงครับโอ้ยเลยสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีเร็ว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 พัดลูกหล่อเฮ้ยอะไรเห็นมั้ยสีสวยมากสวยงานเถอะสวยจริงฮะน่ารักอ่ะมีหลานอยากกินอยากกินเร็วเร็วโอ้ร้านน้ำซอสเหลือเวลาอีก15วินาทีไปเหรอโอเคนะฮอตบีทนะเอ็กซ์แลนด์เสร็จเรียบร้อยสีมุมเลยครับเมื่อกี้เห็นศิลปะการล่าปลาไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับแล้วดูว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงสักครู่เดียวครับก็เสร็จไปแล้วครับกับการนำเอาวัตถุดิบปลาทูน่ามาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นภายในเวลา30นาทีจนได้เป็นเมนูปลาทูน่าเปลี่ยนสีบนกองสลัดปลาทูน่าชุบแป้งทอดให้ผิวนอกเหลืองกรอบเสิร์ฟบนสลัดผักราดด้วยซอสมายองเนสรสเข้มข้นเติมความอร่อยด้วยมันฝรั่งเส้นทอดเป็นเมนูที่จัดแต่งสไตล์อิตาเลียนแต่รสชาติเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเลยทีเดียวไม่รู้จะฟังแล้วดูทะลึ่งไปเปล่าแต่ต้องบอกว่าอายุ53ปีแต่ว่าทำให้เด็กเสียวทับตายจริงๆครับผมทั้งแร่ฟังแล้วดูทั้งแร่ทั้งทำนะฮะถือว่าฝีมือที่สุดยอดจริงๆนะครับผมมาโชว์ศิลปะการแร่นะครับผมปลาทูน่าหรือว่ามากุโระนะครับไซส์45กิโลและแถมยังทำเมนูที่นานที่มานำเสนอวันนี้นะครับผมก็คือปลาทูน่าเปลี่ยนสีบนกองสลัดนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็อยู่ข้างหน้าทุกท่านแล้วถ้าพร้อมแล้วเชิญรับประทานครับเป็นไงฮะพี่เปิ้ลครับทีแรกยังงงอยู่นะฮะว่าเฮ้ยสติแกดีหรือเปล่าเป็นไงพี่เอาปลาไปทอดปลาสดๆจะทอดทำไมให้มันไม่สดแล้วจะเอาแป้งไปคุมเกลือมันอีกแล้วพอทอดเสร็จเอาไปจุ่มในน้ำแข็งมีคนดีๆก็ทำกันที่ไหนล่ะฮะแต่ปรากฏว่าอ๋อนี่คือเทคนิคของเขาฮะครับเราก็เลยได้ความกรอบของมันแล้วก็มีความสดของทูน่าอยู่ตรงกลางเที่ยงอยู่ไม่ได้สุกเลยแล้วกินกับไอ้มันทอดเนี่ยเข้าไปอีกโอ้มันกรอบกรุบกรุบกรุบเข้าไปอีกฮะมันมีน้ำสลัดราดเข้าไปอีกก็ไม่ใช่คนบ้าอย่างที่ผมคิดนะเขาเป็นคนที่จีเนียสมากนะเป็นคนที่แบบสุดยอดอัจฉริยะเลยระดับโลกจริงฮะโอ้โหรู้สึกไงบ้างครับผมพี่โนในฐานะที่ไปพาเชฟมาไม่เสียใจเลยนะครับที่ไปตามเชฟมาเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเข้าปากครับมันกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับ
แล้วมันได้ทั้งความมันความอร่อยของทุกอย่างรสปลาก็ไม่เอาเดี๋ยวพี่ไม่ไหวแล้วพี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะให้ฟังผมต้องพูดอยากให้ท่านผู้ชมไม่ได้ชิมกับผมผมอยากให้รู้ว่าเป็นยังไงมันพอดีครับมันพอดีแล้วถ้าใครดูไม่ค่อยญี่ปุ่นเท่าไหร่ใช่แต่ว่าพอมันออกมารับประทานไปเนี่ยมันไม่มีความหนีอะไรจากความเป็นญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อยากในการทำเพราะฉะนั้นผมยกนิ้วให้จานนี้ผมไม่เป็นห่วงอะไรแล้วนะครับใช่ครับอ้าวขอเสียงเชียร์หน่อยครับต้องบอกว่าชื่นชมนะครับผมในความสามารถนะครับผมที่ผมได้เห็นสดๆนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นกับตาอยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในรอบแรกต้องเข้าไปเจอกับเชฟกระทะเหล็กแล้วนะครับจะต้องมีการแข่งขันทำอาหารกันแล้วก่อนที่จะเข้าไปเจอมีอะไรอยากจะฝากถึงเชฟกระทะเหล็กนะครับครับ私の30年以上の知識と経験を全部キッチンスタジアムに持ち込み必ず私が勝ちますเขานะคะสั่งสมประสบการณ์มากว่า30ปีค่ะเอาชนะมาได้ทุกเวทีเพราะฉะนั้นเวทีนี้ไม่แพ้แน่นอนค่ะเอาล่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้รู้กันนะครับผมว่าใครจะเก๋ากว่ากันสักครู่เดียวครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับเป็นแชมป์เชฟชาวญี่ปุ่นครับและไม่ใช่แชมป์ธรรมดานะครับเป็นถึงแชมป์ปลามากุโระหรือว่าปลาทูน่ายักษ์เลยนะครับจากรายการ TV Champion ครับและด้วยความหลงไหลในปลามากุโระของเขาเนี่ยนะครับเขาได้ออกเดินทางไปทั่วโลกครับเพื่อไปศึกษานะครับเกี่ยวกับปลามากุโระเนี่ยนะครับผมหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวและตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับเป็น Executive Chef อยู่ที่ร้านอูโอยาสึครับวันนี้นะครับเขามาท้าชิงเชฟกระทะเหล็กของเราด้วยคำที่เขากล่าวไว้ว่ากับปลามากุโระเนี่ยขนาด300กิโลกรัมเนี่ยเขาก็ล่าจนได้แชมป์มาแล้ววันนี้มาเจอเชฟกระทะเหล็กเขาจะล่าซะจนให้เหลือแต่กระดูกเลยเขาดูสิวันนี้นะครับท่าทางครับเชฟกระทะเหล็กของเราได้เจองานหนักอีกแล้วครับไปพบเขาเลยดีกว่าครับเชฟซูนามิยาสึโนริครับนี่คือเชฟยาสึโนรินะครับผมที่เขาบอกเอาไว้นะครับว่าเขาจะแล่นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะให้เหลือจนแต่กระดูกเลยเตรียมตัวมาดีแค่ไหนครับจิ้มบีอาบอวัตชีですねก็วันนี้นะคะมั่นใจมากค่ะพร้อมที่จะสอนประสบการณ์ให้กับเชฟกระทะเหล็กแล้วค่ะจะชนะเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยเขาก็เทพเหมือนกันเขาก็เซียนเหมือนกันครับแล้วจะใช้เทคนิคอะไรล่ะครับมาโค่นเชฟกระทะเหล็ก私の今までの30年以上の知識と経験を全てこの場で発揮して五感に訴える料理を作りたいと思います。ก็วันนี้นะคะเชฟนะคะจะทำอาหารให้ท่านคณะกรรมการนะคะได้ชิมนะคะได้อิ่มเอมกับรสชาติอาหารด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะโอ้โหจอมยุทธเลยนะครับผมจะเล่นเปิดประสาทสัมผัสกันเลยทีเดียวอ้าวโอเคสนุกแน่นอนวันนี้เรามาดูกันครับว่าเรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจาก Kitchen Stadium เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟจุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเชฟปีเตอร์ไลเชฟยัสโนริครับจะเลือกท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนครับ私は日本料理のチャンピオンなんで文旦さんと戦いたいと思います。เชฟบุญธรรมสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟผู้หลงไหลในศิลปะการทำอาหารจากต้นตำรับแดนอาทิตย์อุทัยเขาคือซามูไรสัญชาติไทยท
ที่ใช้คมมีดฟาดฟันศัตรูทั้งแซลมอนลาฮามาจิหอยงวงช้างซึ่งล้วนปลาชัยให้กับเชฟผู้นี้มาแล้วและด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนบนเส้นทางอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญคำสืบเคล็ดวิชาจากอาจารย์ต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นทั่วสารทิศทำให้รสชาติอาหารที่เชฟทำจึงเหมือนถูกส่งตรงมาจากญี่ปุ่นแท้ๆและนี่แหละครับเชฟบุญคำสุดยอดซามูไรแห่งอาหารญี่ปุ่นและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าผมจำได้ว่าเมื่อครั้งที่ผมได้ท่องเที่ยวในแดนอาทิตย์อุทัยผมได้พบกับวัตถุดิบชั้นเลิศจากทะเลชนิดหนึ่งเนื้อนุ่มหวานมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารโปรตีนสูงไขมันต่ำและในวันนี้ผมก็อยากให้เชฟทั้งสองได้ลองรังสรรค์วัตถุดิบชนิดนี้ให้กลายเป็นเมนูอร่อยล้ำแบบสุดยอดดูบ้างเชฟยาสุโนริคุณจะสู้กับเชฟคาทาเรกด้วยวิธีใด私は日本料理のチャンピオンなので文旦シェフを骨だけにしますเชฟคาทาเรกคุณมีอะไรจะบอกเชฟผู้ท้าชิงไหมถึงคุณจะเป็นรุ่นพี่ผมก็ไม่ยอมแพ้แม้อาจารย์ผมยังชนะมาแล้วและวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือปลาฮามาจิ